ด้านคดีนะครับว่าที่ร้อยตีธนกิจนะครับก็กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอันนี้ต้องแบ่งเป็น3ส่วนนะครับดิวที่สุดแห่งปีซื้อ BYD Dolphin รับประกันภัยชั้น1นาน2ปีที่โชว์รูม BYD ทุกสาขาโดยส่วนที่1นะครับก็คือต้องแจ้งให้ทางจังหวัดตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวว่ามีใบอนุญาตในการเปิดสถานบันเทิงหรือไม่รวมถึงขั้นตอนในการคัดกรองคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยว่าอายุถึง20ปีหรือเปล่าเรื่องการใช้บัตรประชาชนปลอมเพื่อเข้าสถานบันเทิงเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ในส่วนที่2ครับจะต้องตรวจสอบว่าเด็กอายุ17ปีคนนี้เนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงหรือไม่นะครับส่วนประเด็นที่3ครับการดำเนินคดีกับคู่กรณีเนี่ยซึ่งต้องไปตรวจสอบกันว่าจะเข้าข่ายการพรากผู้เยาว์นวงเหนียวกักขังและมีเรื่องการใช้สารเสพติดอะไรพวกนี้หรือไม่นะครับส่วนการขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปส่งน้อง17นะครับแล้วก็คุณสมรักคำสิงนั้นเนี่ยตอนนี้ตำรวจเนี่ยได้เรียกมาสอบปากคำแล้วเป็นน้องคนสนิทของสมรักนะครับอยู่ในค่ายมวยซึ่งสนิทกันมา 20-30 ปีแล้วครับผมปรากฏว่าวันนี้คนทุกคนชาวเน็ตพยายามหาหลักฐานกันวันนี้ หลักฐานเพิ่มเติมทางฝั่งโรงแรมที่เกิดเหตุเขาก็ได้เปิดกล้องวงจรปิดทางเนี้ยกล้องวงจรปิดนะของทางโรงแรมเนี่ยเป็นภาพตอนที่สมรักเนี่ยเข้ามาถึงล็อบบี้กับน้องวัย17ครับจุงมือกันฮะจุงมือกันเดินเข้ามาครับไม่มีการฉุดกระชากกันหรือทำร้ายร่างกายกันแต่อย่างใดแล้วก็มีการกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น2ครับเขาบอกจากลิฟต์ปุ๊บก็ไม่มีการขัดขืนหรือส่งเสียงโวยวายนี่ทั้งคู่ก็จุงมือกันต่อไปครับเดินไปที่ห้องพักด้วยกันกระทั่งเข้าห้องนอกจากนั้นยังมีคลิปพี่สมรักกับน้อง17เนี่ยถ่ายภาพเซลฟี่กันหน้าผับโอ้โหแซวกันหัวเราะกันลั่นก่อนซ้อนท้ายจักรยานยนต์ไปที่โรงแรมครับอ่ะไปดูคลิปกันฮะนี่อันนี้หน้าผับนะครับนอกจากคลิปแล้วเนื่องจากเป็นกล้องวงจรปิดนอกจากคลิปแล้วฮะกล้องวงจรปิดนั้นยังมีการเผยแชทของเด็กสาวกลับตรงข้างกับภาพวงจรปิดเลยภาพกล้องวงจรปิดเลยครับซึ่งในแชทคือเด็กวัย17คนนี้ที่ส่งให้กับเพื่อนชายคือการแชร์โลเคชั่นครับตอนนั้นตีสี่ตีสิบนะตีสี่สี่สิบนะแล้วก็มีข้อความที่น่าหวั่นวิตกจากเธอที่พยายามเร่งให้เพื่อนชายเนี่ยมารับเฮ้ยรีบมาหน่อยฉันกลัวเออในฉันบอกรีบมาหน่อยฉันกลัวครับพร้อมกับการส่งภาพของสมรักที่นอนอยู่ข้างๆให้ดูก็คือภาพที่เราเห็นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้จากนั้นเพื่อนชายก็บอกให้รอสักครู่แต่เธอก็ยังเร่งเร็วฉันใจจะขาดอยู่แล้วเพื่อนชายก็บอกให้เธอเนี่ยลงมาจากห้องได้เลยเพราะมาถึงแล้วนอกจากนี้ยังมีแชทอีกอันหนึ่งครับที่เธอส่งไปหาเพื่อนชายแล้วก็บอกว่าให้เพื่อนชายมารับหน่อยเธอยืนยันว่ากลัวมากๆแล้วก็บอกว่าพ่อใหญ่บาสพาฉันมาโรงแรมมาฟังพี่สมรักบ้างครับวันนี้นะครับพี่สมรักเนี่ยมาร่วมทำบุญที่วัดสิริสุทโธนะครับที่คำชะโนดนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยพี่สมรักเนี่ยเปิดเผยว่ามาวันนี้เนี่ยเพื่อมาร่วมทำบุญกับอาจารย์ไพโรธที่มาวันนี้เนี่ยมันมีโปรแกรมอยู่แล้วมาแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับเพราะว่าได้มาทำบุญถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคนเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนเพื่อจะได้มีแรงที่จะสู้ต่อไปผู้เสียหายไปร้องกับกันจอมพลังอันนี้ก็ตามสบายแล้วแต่น้องเขาเลยนะครับผมและพี่สมรักเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมยังไม่ได้รับหมายเรียกเลยถ้าได้รับก็จะไปแน่นอนจากนั้นเนี่ยก็ขอตัวเดินทางกลับจังหวัดขอนแก่นทันทีนะครับโดยเจ้าตัวมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายแล้วก็ถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเองครับปรากฏฝั่งของเด็กอายุ17ล่าสุดนะฮะเป็นยังไงเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาบอกเอาละจะดูแลน้องเอว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลน้องเอในบ้านพักให้ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละแต่ไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะสภาพจิตใจของเด็กตอนนี้ย่ำแย่มากขณะที่ความคืบหน้าในการสอบปากคำเด็กหญิงเอวัย17เนี่ยนะฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าสภาพจิตใจของน้องเนี่ยย่ำแย่และต้องการพบแพทย์อยากจะเจอหมอจึงได้ประสานแพทย์เพื่อส่งตัวน้องเอเนี่ยไปตรวจร่างกายตรวจสภาพจิตใจครับหลังจากพบแพทย์แล้วก็ต้องพิจารณาต่างความเห็นกันนั่นแหละว่าน้องมีสภาพจิตใจเป็นเช่นใดจึงจะพิจารณาพาทีมสหวิชาชีพเนี่ยเข้ามาสอบสวนต่อไปมาด้านฝั่งภรรยาพี่สมรักคำสิงบ้างวันนี้นะฮะทาง Daily News นะฮะก็ได้มีการสอบถามพี่อ้อยโดยตรงพี่อ้อยบอกว่าตนเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดเขาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแหละส่วนเรื่องการหย่าก็ถามว่าทางคุณสมรักเนี่ยพูดดีกว่าไม่รู้ว่าจะพูดทำไมนะส่วนเรื่องนี้คุณภรรยาเขาพูดอย่างนั้นนะตนก็สงสารลูกเพราะลูกที่2คนเนี่ยก็ไม่เคยเกเรแล้วก็เป็นคนดีด้วยครับ
รื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์